และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยณบริเวณเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเสร็จแล้วได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนาลโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรูปแรกซึ่งมีนามเดิมว่าขาวโครถาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคม2431ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดามารดาชื่อว่านายพั่วกับนางรอดโครถาเมื่ออายุ20ปีได้สมรสกับนางมีโครถามีบุตร3คนเมื่อใช้ชีวิตคู่ได้11ปีจึงอุปสมบทณวัดโพสีปัจจุบันคือวัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและจำพรรษาเป็นเวลา6พรรษาต่อมาเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้ยติกรรมเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกนิกายณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ขาวจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินธุดงค์ตามหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังเคยเดินธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานัสโมเป็นเวลารวมกันหลายปีด้วยหลวงปู่ขาวอนาลโยมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526สิริอายุได้95ปีพรรษา64โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงฆ์อัฐิธาตุหลวงปู่ขาวอนาลโยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนและศิษยานุศิษย์ได้กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดเกศรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยต่อมาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2532พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุอัฐิธาตุและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวอนาลโยทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เกิดชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาพระราชภาวนาวชิรากรอินถวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรวมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะเจดีย์ตั้งแต่ส่วนยอดฉัตรสำเร็จด้วยโมเสกทองคำ3ชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีย์สำเร็จด้วยทองคำองค์เจดีย์และทางเดินทำด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่าพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสู่เจดีย์แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกทุดงไปยังพื้นที่ต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งจัดแสดงประวัติหนังสือสุทธิภาพสำคัญของหลวงปู่ขาวอนาลโยในอิริยาบถต่างๆก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นพยูงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งราษฎรต่างชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูถือเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทย
ทรงพระเจริญเรามีในหลวง